ข้อ7ไฟ3ดวงกระพริบทุก5วินาที10วินาทีและ20วินาทีถ้าไฟกระพริบครั้งแรกพร้อมกันอีกนานเท่าไหร่จึงจะกระพริบพร้อมกันอีกครั้งกอไก่5วินาทีขอไข่20วินาทีคอควาย35วินาทีงองู60วินาทีเขาถามโดยที่โจทย์ให้ข้อมูลมาว่ามีไฟอยู่ทั้งสิ้น3ดวงเดี๋ยวพี่ช่วยเขียนรูปเนาะน้องจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจโจทย์มันง่ายขึ้นแต่จริงๆโจทย์แนวเนี้ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างพื้นฐานและออกข้อสอบบ่อยมันมีวิธีคิดง่ายๆเลยคือแค่คิดคอลอนอถูกไหมแต่อยากอธิบายรายละเอียดให้น้องเข้าใจน้องจะได้สามารถจำได้ง่ายๆโดยที่ไม่ลืมนั่นเองถ้าน้องท่องไปอย่างเดียวว่าอ๋อถ้าเจอโจทย์แนวนี้คิดอย่างนี้ถ้าเกิดเจอโจทย์ประยุกต์น้องก็จะคิดไม่ได้นั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นน้องค่อยๆ คิดไปพร้อมๆกันพี่บอกว่ามันมีหลอดไฟ3ดวงฟึบหลอดไฟดวงที่3ฟึบหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3เขาบอกว่าหลอดที่1เนี่ยทุก5วินาทีจะกระพริบ1ครั้งหลอดที่2ทุก10วินาทีจะกระพริบ1ครั้งและหลอดที่3ทุก20วินาทีจะกระพริบ1ครั้งถ้าน้องค่อยๆคิดนะน้องก็ลองดูว่า5นาทีอันไหนกระพริบ5วินาทีอันไหนกระพริบบ้างอันนี้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดถัดไปอีก10วินาทีล่ะอันนี้ก็กระพริบเพราะว่ามันกระพริบทุก5 10 15น้องลองไล่เสียงกระพริบทุก5 10 15 20 25 30ถูกไหมอันนี้คือการกระพริบของหลอดที่1ส่วนหลอดที่2ล่ะกระพริบทุก10 20 3040แล้วก็ไปเรื่อยๆถูกไหมส่วนหลอดสุดท้ายกระพริบทุก20วินาทีคือกระพริบวินาทีที่20 40 60ไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องจะลองสังเกตดูว่าวินาทีไหนเอ่ยที่มันกระพริบพร้อมกันทั้งหมด5ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าอันนี้เริ่มกระพริบที่10 10กับ10พร้อมกันแต่อันนี้ไม่กระพริบที่10ถูกไหมลองไล่ไปเรื่อย15ตรงไหมไม่ตรง20ล่ะอ้าว20นี่ไงจะสังเกตว่าหลอดไฟทั้ง3หลอดเนี่ยทุกวินาทีที่20เนี่ยมันจะกระพริบขึ้นมา1ครั้งพร้อมกันเลยถูกไหมอันนี้กระพริบไปทุก5ทุก5ทุก5อันนี้ทุก10ทุก10อันนี้ทุก20มันก็จะมาตรงกันตรงที่วินาทีที่20พอดีนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าน้องจะคิดในอีกแง่นึงการที่มันจะตรงกันเนี่ยแสดงว่ามันหมายความว่าอะไรการที่เลขเนี่ยมันจะกระพริบตรงกันแสดงว่าไอ้เลขนั้นเนี่ยจะต้องเป็นค่าหนึ่งที่5วินาที10วินาทีและ20วินาทีหารลงตัวโดยที่ต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเพราะเขาถามถึงการกระพริบครั้งแรกถูกไหมน้องก็เริ่มไล่ไปเลยว่าเฮ้ยอันนึงมันกระพริบทุก5วินาทีอันนึงกระพริบทุก10อันนึงกระพริบทุก20ถ้าน้องต้องการหาตัวร่วมหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะกระพริบพร้อมกันก็คือมันหารลงตัวนั่นเองซึ่งครั้งนั้นอาจจะซึ่งตัวเลขนั้นจะต้องน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการกระพริบเอ๊นิยามนี้คุ้นๆนิยามที่บอกว่าจะต้องมีค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุดที่ตัวเลขทั้งหมดหารลงตัวคือนิยามของการหาคอลอนอนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์แนวนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นโจทย์การหาคอลอนอนั่นเองเข้าใจแล้วนะเข้าใจที่มาแล้วนะที่เขาก็เริ่มหาคอลอนอเอา5ไปหารเนาะ5 1 5 5 2 10 5 4 20เอาอะไรหารได้อีก2นั่นเองถูกไหม1 2 1 2 2 2 4หารไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะฉันเอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณกันเป็นการคิดค่าคอลอนอ5คูณ2เป็น10 10คูณ1คูณ1ก็เป็น10คูณ2ตรงนี้ก็กลายเป็น20นั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้คำตอบเท่ากับวิธีการแรกก็คือการที่มันกระพริบพร้อมกันอีกครั้งนึงน่ะคือกระพริบพร้อมกันที่วินาทีที่20ซึ่งตรงกับช้อยข้อขอไข่นั่นเองนะ